างมือดีๆยังพูดค่ะยังไม่ทราบเลยต้องยกขนาดโอเคเมื่อกี้ก่อนเราปล่อยเบรกนะครับเราก็ไปอยู่ที่โอเน็ตของม.3ถูกต้องไหมครับพี่ๆและตอนนี้ค่ะได้เวลามาดูโอเน็ตของม.6นะครับซึ่งในโอเน็ตม.6นะครับน้องพิวก็วางเอาไว้ที่หน้า26นะครับทุกท่านคะเปิดไปหน้า26นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นพาร์ทของม.6นะครับครึ่งเล่มแรกจะเป็นม.3ครึ่งครึ่งเล่มหลังจะเป็นม.6นะฮะดูกันค่ะสิ่งที่อยู่ในโจทย์ข้อหนึ่งครับพี่ๆจะเป็นโจทย์โอเน็ตของปีที่แล้วไม่แน่ใจพี่ๆได้ดูกันหรือยังครับของปีที่แล้วปี2558เห็นกันบ้างหรือยังพี่ๆครับใครเคยดูข้อสอบข้อนี้บ้างยกมือขึ้นครับไม่มีเลยหน้า25ครับเจอไหมเอ่ยหน้า26ครับหน้า26ครับเจอไหมเอ่ยเจอไหมครับเจอเนาะโอเคใครเคยเห็นข้อสอบข้อนี้บ้างครับยกมือขึ้นมีไหมเอ่ยโอเคไม่มีเลยนะฮะข้อสอบอย่างที่บอกไปครับพี่ๆมันจะเหมือนกับข้อสอบของ O-net ม3แต่สังเกตอัน1ความต่างครับ1ศัพท์จะมายากขึ้นอย่างเช่นข้อ financial problem ไอ้ข้อนี้เนี่ยถ้าถามม3เนี่ยม3ตายคาที่ครับเพราะม3มันคืออะไรนะฮะอีกอย่างนึงคือเห็นมั้ยฮะเมื่อกี้เนี่ยเราเจอคําว่า lend กับ borrow ถูกต้องมั้ยครับแต่ตอนนี้เราเจอคําว่า loanเห็นไหมฮะอันนี้สับมันจะยากขึ้นและตัว choice ครับจะมา A B C D E ครับเขียนไหมฮะอันนี้ของม6นะครับเราหมั่นเข้าเรียนนะเขาบอกฮะ Pete has financial problem Pete มีปัญหาทาง financial คืออะไรฮะปัญหาทางการนะฮะการเงินมีปัญหาเรื่องเงินให้มาใครเอ่ยมาหาพี่นี่เองนะฮะPete เนี่ยมีปัญหาการเงิน and Mr. Thompson และคุณทอมนะฮะ Thompson has approved a loan for him ได้ทำการ approve อันนี้มีความหมายเดียวกับคำว่า all นะฮะ authorize ที่แปลว่าอ่านรู้อะไรครับอนุมัติคุณทอมสันเนี่ยทำการอนุมัติฮะ so Pete say ฮะ Pete จึงบอกกับคุณทอมสันว่าคำถามฮะเราลองอ่านช้อยข้อ A ข้อ E สังเกตฮะข้อเนี้ยถ้าเราตอบต้องตอบเป็นบวกแต่ทุกข้อที่เจอเป็นบวกหมดฮะเช่น How nice of you to approve it I really appreciate your help What a kind man you are I think you're a generous man Thanks I want to thank you for that Please accept it คำถามอ่ะทุกข้อเนี้ยมันขอบคุณได้หมดเลยถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมฮะไม่เหมือนของม3เนี้ยตัดช้อยได้ง่ายแต่ม6ตัดช้อยง่ายไหมฮะไม่ง่ายในระดับเด็กม.6 อาจารย์โดยเฉพาะเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2ถ้าอย่างเราที่เป็นอาจารย์สอนทุกวันเนี่ยเรารู้ว่าตัดข้อไหนดีถูกต้องไหมคะแต่เด็กๆม.6 ตัดช้อยส์ไม่ถูกเพราะทุกข้อมันบวกหมดเลยครับทำยังไงดีข้อนี้ดูกันฮะข้อนี้เนี่ยนะฮะมันมีการใส่โครงสร้างทำกันมาอยู่หนึ่งข้อนั่นคือข้อ C cat ครับ What a kind man you are ทุกท่านนะเมื่อเราเจอ what a จุดทุกท่านจดเลยนะฮะเมื่อเวลาเราเจอ what a จุดฮะหรือประโยคที่ what ขึ้นหน้าหรือประโยคที่ what ขึ้นหน้าเมื่อแปลไทยเนี่ยมันจะแปลว่าช่างจุดฮะช่างจุดช่างบลาบลาบลาช่างจุดอะไรเช่นนี้โอเคไหมครับช่างจุดอะไรเช่นนี้อย่างเช่นเราบอกว่าฮะ what a good boy ดูฮะเช่นน้องบิวบอกว่า what a good boy โอ้โหเป็นเด็กดีอะไรเช่นนี้เขียนไหมฮะนั่นนะฮะเมื่อเจอ what จุดwhat จุดนะฮะอันนี้ครับมันเป็นประโยคอุอะไรครับอุทานมันจะแปลว่าช่างจุดอะไรเช่นนี้ What a kind man you are โอ้โหเป็นคนใจดีอะไรเช่นนี้อันนี้มันดูประชดไหมดูประชดไหมฮะโอ้คุณครับเราทำการอนุมัติเงินกู้แล้วนะครับโอ้คุณช่างเป็นคนใจดีอะไรเช่นนี้มันไม่ประชดแต่คำถามมันดูตลกไหมฮะธนาคารโทรมาหาเราคุณคะขอโทษนะคะดิฉันได้ทำการอนุมัติเงินกู้ให้คุณเรียบร้อยแล้วคะในมูลค่า30ล้านบาทโอ้ขอบคุณค่ะคุณซื่อใจดีอะไรเช่นนี้มันได้ไหมคะไม่เรากำลังคุยกับพนักงานของธนาคารคำถามอีอะไรเช่นนี้เนี่ยมันควรคุยกับใครคะคุยกับเพื่อนนะ
คำถามเอาไหมข้อนี้ไม่เอาค่ะอันนี้เนี่ยนะเด็กงงมากเมื่อเด็กเจอข้อสงสัยปุ๊บเด็กเหลือทันทีค่ะเพราะเด็กบอกครูขามันตอบได้ทุกข้ออ่ะค่ะหรือไม่อย่างอาจารย์ลองเอาไปให้เพื่อนอาจารย์ด้วยกันที่สอนหมวดอื่นดูค่ะเขาจะบอกว่ามันตอบได้ถูกข้อเพราะเด็กของเราทำไมคะทำการแปลแบบซ้ายไปหาขวาหรืออย่างข้อดีต่อค่ะ I think you're a generous man thanks โอ้ผมคิดว่าคุณเป็นคนที่ generous ค่ะเป็นคนที่อะไรคะมีน้ำใจเฮ้ยผมว่าคุณเป็นคนมีน้ำใจมากเลยครับขอบคุณมากครับมันก็ตอบได้แต่คำถามคือเหมาะสมไหมคะไม่เหมาะข้อสอบข้อนี้เนี่ยต้องการวัดระดับของภาษาและดูความเหมาะสมค่ะข้อดีดอกก็จึงตอบไม่ได้แต่ถ้าเป็นชีวิตประจำวันเลยเนี่ยอาจจะตอบได้ก็ได้ถูกไหมโอ้ขอบคุณค่ะคุณช่างมีน้ำใจกับฉันจังเลย generous ถูกไหมคะแต่ในข้อสอบของเราไม่ได้เพราะข้อสอบต้องการความเป็นทางการค่ะอันนี้จึงห้ามตอบค่ะเขียนนะคะพี่วิค่ะก่อนไปข้อถัดไปขอถามข้อถาม generous อันนี้ค่ะเป็น adjective น้องบิวอยากได้คำนามของเขาเป็น generous อ่ะ J อะไรคะ generous เป็น J อะไรคะ generosity ถูกต้องค่ะโอเคนะคะอันนี้เป็นคำนามอ่ะอ่านว่าฮะ generosity 1 2 3 generosity ก็ความมีน้ำจิตน้ำมันจะเหมือนคำนี้อาจารย์คำว่า curious อันเนี้ยที่แปลว่าสงสัยครับสงสัยน้องบิวอยากได้คำนามของ curious เป็นอะไรคะ curiosity 1 2 3 curiosity generosity จนค่ะเมื่อรวมท้าย itty ต้องเป็นคำนามเขียนไหมคะโอเคไหมหรืออย่างคำนี้ค่ะอาจารย์นะคำว่า real อ่ะ real แปลว่าจริงแต่ถ้าความจริงเราอ่านว่าคนไทยชอบ reality แต่ฝรั่งอ่าน reality 3-4 reality โอ้ยน่ารักมาก3-4 reality โอ้ยอาจารย์เหมือนมากขอบคุณมากนะคะขอ3คำ1 2 3 generosity curiosity realityโอเคนะอันนี้อ่ะรวมท้ายอีตี้ต้องเป็นคำนามข้อสอบครับอาจารย์ครับจะมีคำสามคำที่ชอบลงท้ายเป็นนามหนึ่งค่ะคือคำตะโกนแม่สองคือคำตะโกนชั้นและสามคือคำตะโกนอีตี้ค่ะmention อีตี้ mention อีตี้อีสามตัวนี้เจอบ่อยมากในข้อสอบอ่ะถามว่ามันมีเกินนี้ไหมคะมีหลายคำชิ้นชิ้นก็เป็นคำนามแต่ข้อสอบโอเน็ตไม่ค่อยเอามาถามเขาชอบถามสามคำนี้ได้แก่ mention et mention et mention et ขอตัวด้วยค่ะ1 2 3 mention et mention et mention et เจอสามคำนี้ต้องเป็นคำนามอย่างเช่น real ต้องเปลี่ยนเป็น reality curious เป็นแป้นน่ารักมาก generous เป็นเป็น generosity เพราะอะไรคะ mention it mention it เจอสามคำนี้ต้องเป็นคำเขียนไหมคะสามคำนี้เป็นคำหลักที่ในโอเน็ตนะคะของม.6 ค่ะ mention it เจอปุ๊บต้องเป็นคำนามเขียนนะคะขอยักผ่านหน้านี้ได้หรือยังครับพี่ๆท่านไหนยังไม่เสร็จยกมือขึ้นนิดนึงครับไม่มีนะฮะคำถามครับอาจารย์ครับดังนั้นเนี่ยเราตัดช้อยส์ออกไปแล้วนะฮะข้อ4ข้อ D มันก็เหลือ A B กับ E ค่ะเอาข้อไหนดีฮะข้อนี้เนี่ยมันต้องการความเป็นทางการแต่ลงท้ายด้วยข้อหมายต้องเข้าใจได้ไหมฮะ How nice of you to prove it โอ้ยทำไมคุณเจ๋งใจดีได้ได้มาดูว่าอะไรขนาดนี้โอ้อาจารย์มันดู over อ่ะมันได้ไหมได้ไหมคือแบบอีโบ่เบี้ยวขึ้นหางโอ้ยทำไมคุณใจใจดีเนี่ยดูมาทำไมใช้กระดาษดีฉันขอบคุณมากมาดูเวอร์ค่ะข้อ A เจิมไม่เอาเพราะข้อนี้ต้องการความเป็นทางอะไรคะทางการเมื่อเจอเครื่องหมายตกใจภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเครื่องหมายเครื่องหมายตกใจคนไทยเรียกอัศเจรีแต่ฝรั่งเรียก interjection จดหาอันนี้คือประโยคอุอะไรคะอุทานเขียนนะครับภาษาไทยเรียกอัศเจรีภาษาฝรั่งเราเรียกว่าอินอะไรคะ interjection ไม่ได้ค่ะคำถามอาจารย์เราเอาควรข้อ B หรือข้อ E คะ B
ดีเบิร์ดเนาะเพราะ e เราเจอ one นะคะ one to one to ทางการไหมคะไม่นะ one to ก็ต้องอะไรคะต้องการคำถามเขาส่งออกไปมากค่ะคำว่าต้องการมีอะไรบ้างคะนอกจาก one to ขออนุญาตจดตามนี้นะคะ I like to เขียนขอรับขอเขียนลูกย่อนะครับ I like to อะไรคะI love to จดเลยค่ะ I like to แล้วก็ I love to แล้วก็ I want to ทั้งหมดนี้แปลว่าต้องการจุดๆๆต้องการจุดๆๆและหลัง to ต้องเป็น verb infinitive หรือ infinitive คะ infinitive หรือ infinitive คะ verb infinitive ใส่เลยนะคะ I like to I love to แล้วก็ I want to I like to แล้วก็ I love to แล้วก็ I want to ทั้งหมดนี้แปลว่าต้องการค่ะโอเคนะครับซึ่งอันล่าสุดเนี่ยทางการไหมคะไม่ทางการดังนั้นตัดทิ้งค่ะเราจึงตอบข้อที่มีคำว่าอะไรคะ appreciate เพราะ appreciate คืออะไรเอ่ยซาบซึ้งประทับใจยินดีโอเคไหมคะเมื่อเราเจอ appreciate ค่ะแปลว่าคะซาบซึ้งประทับใจยินดีโอเคขออีกหนึ่งรอบครับ appreciate ต้องเป็นอะไรคะซาบซึ้งประทับใจยินดีคือรู้สึกสุดยอดของคำว่าขอบคุณค่ะแปลว่ารู้สึกประทับใจมากๆโอเคนะแต่ว่ารู้สึกประทับใจมากมาค่ะ I really appreciate your help ผมรู้สึกประทับใจการช่วยเหลือของคุณมากมาและอาจารย์คะขออนุญาตนะให้เรียนย้ำกับเด็กเลยนะคำว่า help อันนี้ค่ะเป็นได้ทั้งคำนามและเป็นได้ทั้งกริยาเลยคะกริยาคำถามอาจารย์คะจากข้อนี้เนี่ยเราควรบอกเด็กว่าเป็น noun หรือเป็น verb ดีคะเป็น noun เป็น noun เพราะอะไรคะเพราะข้างหน้ามีคำว่า you are ทำหน้าที่เป็น adjective ชื่อเต็มๆมันชื่อว่า possessive adjective เคลียร์มั้ยคะคือ adjective เติมไปแล้วกลายเป็นคำเป็นเจ้าของถูกต้องมั้ยคะเมื่อเจอปุ๊บข้างหลังต้องเป็นคำนามโอเคเนาะโอเคเนาะโอเคนะคะดังนั้นระหว่างนะครับคำว่า help ค่ะเป็นได้ทั้งนามและเป็นได้ทั้ง verb ขอแนะนำมั่นใจเป็นได้ทั้งนามและเป็นได้ทั้ง verbโอเคนะครับขออนุญาตเปลี่ยนข้อนะครับมีท่านไหนยังไม่เสร็จไม่เอ่ยไม่มีนะไปต่อหาในข้อถัดไปครับข้อถัดไปขออนุญาตให้ดูข้อ2ค่ะข้อ2 Lisa is visiting a sick colleague at the hospital อุ๊ยอาจารย์นะเราเจอ colleague แล้วค่ะขอแปลว่าร่วมงาน colleague ก็คือเพื่อนร่วมงานที่บริษัทอาจารย์ข้อสอบเนี่ยเขายังไม่ลงลึกถึงความต่างกันระหว่างคำว่า colleague โอเคไหมกับคำว่า coworker อาจารย์ฮะขอถามนิดนึงค่ะต่างกันยังไงคะ colleague กับ coworker ค่ะถ้าเราไปดูกันเนี่ยนะคะมันจะเหมือนกันค่ะมันแปลเหมือนกันเลยเพราะว่าเพื่อนร่วมงานแต่ต่างกันความหมายต่างกันค่ะ colleague คืออะไรคะเพื่อนร่วมงานที่เป็นงานออฟฟิศอะที่เป็นงานเอกสารแต่ถ้าเป็น coworker worker ตัวนี้อาจารย์มันจะแปลว่าแรงเลยครับแรงงานอันนี้จึงแปลว่าเพื่อนโอเคไหมร่วมแรงงานแสดงว่างานที่เราทำจะเป็นงานที่ใช้อะไรคะแรงงานค่ะโอเคไหมคะคำถามค่ะถ้าเป็นเพื่อนอาจารย์ด้วยกันเนี่ยควรใช้ colleague หรือ coworker คะหลายคนบอก coworker หรือเปล่าทุกวันนี้เหมือนเป็นแรงงานเองก็ไม่รู้เลยนะคะทีนี้ไม่คอเลยคะ colleague ค่ะโอเคเนาะถ้าเป็น coworker เนี่ยต้องเป็นงานที่เป็นพวกอะไรอะกรรมกรเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานค่ะอาจารย์เขียนนะคะมันก็เลยมีคำหนึ่งอาจารย์นะซึ่งขออนุญาตแตกสับมันหนึ่งคำนะคะนั่นก็คือคำว่า collaborate อาจารย์เคยเจอคำนี้ไหมคะคำว่า collaborate อาจารย์เห็นตัวลากไหมอะมาจากคอหนึ่งตัวแล้วบวกกับคำว่าอะไรคะเลนะคะ labor ค่ะแรงงานค่ะ collaborate เนี่ยจึงเป็นการร่วมมือแบบต้องออกแรงค่ะเพราะมาจาก labor ที่แปลว่าแรงงานโอเคนะคะคือความร่วมมือกันก็เป็น collaborate collaboration เพราะมาจาก call บวกอะไรนะคะ labor นี่เองโอเคเนาะโอเคเนาะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราเจอคำว่าร่วมมือกันเนี่ยเราจะต้องใช้คำว่าอะไรคะ co อะไรคะ cooperate อันเนี้ยโอเคนะแต่ถ้าร่วมมือแบบออกแรงต้องใช้ call เลยคะ collaborate 3 4 collaborate 1 2 3 collaborate เพราะมาจาก call บวกเลยนะคะ labor ก็แรงเลยคะแรงงานค่ะเด็กหลายคนอ่านลาบอนะคะห้ามอ่านนะคะอ่านไปเลยนะคะ labor collaborate 1 2 3 collaborate
อ่ะดูต่อข้อนี้ค่ะลิซ่ากำลังไปเยี่ยมเพื่อนร่วมงานที่มีอาการซิกซิกไปหาซิกซิกแปลว่าป่วยแต่ทุกวันนี้เขาหมายซิกค่ะ I'm sick คือเบื่อมากๆได้เหมือนกันค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะมีสำนวนหนึ่งที่เคยออกข้อสมบูรณ์นะครับนั่นคือคำว่า I'm sick of จดหาอาจารย์ฮะ sick of จุด sick of จุดหาแปลว่าเบื่อมากๆจดเลยครับอันนี้แปลว่าเบื่อมากเช่นโอ้โหนะเจอหน้าแฟนบอกแฟนแล้วโอ้ I'm sick of you ฉันเบื่อเธอมากโอเคนะแต่ว่าเบื่อจนไม่ไหวแล้วมันจะมีความหมายคืออะไรแอมนะคะแอมนะคะแอมเฟดดับค่ะแอมเฟดดับคือนะฉันเบื่อมากเบื่อจนอยากดับไปหมดนะแอมเฟดดับหนึ่งสองสามแอมเฟดดับหนึ่งสองแอมเฟดดับเวลาทำเกรดไม่ทันเราก็บอกตัวเองว่าแอมเฟดดับไม่ไหวแล้วฉันจะไม่ทนแล้วอันนี้ใช้แอมเฟดดับเฟดดับคือไม่ทนแล้วโอเคนะเฟดดับไม่ทนแล้วค่ะที่ประเด็นคือคำว่าซิกในข้อนี้ค่ะมันควรแปลว่าป่วยหรือแปลว่าเบื่อคะอ๋อลิซ่าไปเยี่ยมเพื่อนที่เบื่ออยู่โรงพยาบาลไม่ได้ลิซ่าเยี่ยมเพื่อนอะไรคะเพื่อนป่วยซิกเป็นอาเจกทีฟคำที่เหมือนกับซิกนั่นคือมีไอน้ำหน้านั่นคือคำว่าโอ้ยขอบคุณมากค่ะเมื่อกี้มีนะเมื่อกี้มีซิกแล้วก็เป็นอิวแต่จันทาอีกหนึ่งคำนะคะยังไม่ออกสอบแต่คิดว่าน่าจบปีนี้ค่ะนั่นก็คือคำว่าเอลเคยเจอไหมคะเอลไอซิกกับอิวเนี่ยจันทาซิกเนี่ยเป็นอาเจกทีฟอิวก็เป็นอาเจกทีฟแต่เอลเวลาเอลเวลาเอลไม่ใช่อาเจกทีฟค่ะเอลเป็นเวิร์บค่ะอาจารย์แต่ว่าป่วยค่ะโอเคไหมเช่นแอมเอลเองคือใช้กำลังนะคะกำลังป่วยอ่ะซิกอิวเอลอ่ะซิกอิวเอลอ่ะซิกอิวเอลขอสามคำ one two three อ่ะซิกอิวเอลอ่ะซิกอิวเอลสามคำนี้แปลว่าป่วยและเราสามารถผันเป็นคำนามได้จากซิกจึงจะเปลี่ยนเป็นคำว่า hello sickness โอเคขอบคุณมากค่ะผมจะเขียนตรงนี้นะคะซิกอันนี้ค่ะจึงเปลี่ยนเป็นซิกอะไรคะ sickness ill จึงเปลี่ยนเป็นขอบคุณครับ ill เปลี่ยนเป็น illness แล้วถ้า ill ล่ะคะ illness ไม่ใช่ค่ะอาจารย์แล้วค่ะ1 ailment 2 ill หมวยเอลเมนขอบคุณมากอาจารย์เก่งมากเลยอาจารย์อาจารย์ตอบได้ด้วยนะต้องเอลเมนกับเอลหมวยนะไม่มีหมวยนำท้ายนะโอเคนะฮะนั่นแหละเอลจะเป็นเอลนะคะเอลเมนซิกอิลเอลซิกอิลเอลและเป็นคำนามกลายเป็นซิกเนสอิลเนสเอลเมนซิกเนสอิลเนสเอลเมนสามตัวนี้แปลว่าการป่วยค่ะโอเคเนาะ3ตัวนี้แปลว่าการป่วยอ่ะขอพร้อมกันอ่ะ3คำป่วย1 2 3 sick ill sick ill และผันคำนามกลายเป็น sickness illness ailment เอาใหม่3 4 sick illness ailment อย่าลืมนะคะไม่มี illness นะคะต้องมี l นะคะ ailment 1 2 3 ailmentเขียนนะฮะอ่ะคำถามลิซ่าไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลคำถามค่ะข้อนี้ตอบข้อไหนดีให้เวลาคิดครับ10วินาทีเดี๋ยวให้คุณจบคนนี้ก่อนค่ะข้อไหนดีทุกข้อตอบได้เหมือนกันเกือบหมดเลยค่ะดีด็อก get well soon มีพี่คณะตอบมาแล้วค่ะมีดีด็อกใช่หรือเปล่าข้อนี้เนี่ยมันไม่ถามธรรมดาแต่มันมีการใส่สำอะไรคะสำนวนหรือสัพเพเวสีคะสำนวนคำถามค่ะพี่ฮะพี่เจอสำนวนกี่อันฮะเรามาวงกันเลยค่ะสำนวนแรกที่เจอกันคือ make yourself at home สำนวนที่สองคือ take it easy กับทำนะคะทำฟาสสำนวนสามคือคำว่า calm นะคะ calm down สำนวนสี่ get นะคะ get well soon โอ้โหคุณพี่ฮะข้อสอบของเราแสดงว่าชอบออกเรื่องของสำอะไรเอ่ยสำนวนมันดับอีกแล้วเขียนนะคะมันออกเรื่องของสำนวนหรืออีอะไรคะอีเดียบคำถามอาจารย์ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเมื่อเราพูดถึงสำนวนมันเปรียบเทียบกันได้ไหมครับเปรียบเทียบกันได้ไหมได้ไหมเอ่ยได้ไหมไม่ได้เช่นคำถามอาจารย์สำนวนหาหรืออีเดียบนะอีเดียบหรือสุภาษิตเนี่ยที่เราเรียกว่าโพรเลยครับ proverb พวกนี้เนี่ยมันจะเกิดจากการสร้างคำที่เกิดจากคนในประเทศนั้นเกิดจากสภาพภูมิอากาศเกิดจากสภาพของวัฒนธรรมเช่นคนไทยค่ะอาจารย์คนไทยเราเกิดมาเนี่ยเรากินอะไรคะกินข้าวโอเคนอกจากข้าวแล้วนะตอนเด็กๆคุณแม่เรายังป้อนเลยคะ
ปอนกรวยถูกต้องไหมฮะปอนกรวยนะปอนกรวยนะปอนกรวยให้เรากินนะฮะคำถามเนี่ยเราจะมีสำนวนคำว่าข้าวกล้วยยังไงเช่นอันที่หนึ่งฮะเช่นสำนวนปอกเลยฮะอาจารย์ปอกกล้วยเข้าปากอาจารย์คะฝรั่งมันเกิดมากินกล้วยไหมคะไม่มันกินกล้วยไหมคะไม่ไม่กินแต่คนไทยเกิดมาเกณฑ์กล้วยเราจึงใช้สำนวนว่าอะไรคะปอกกล้วยเข้าปากแต่ฝรั่งไม่กินกล้วยอ่ะฝรั่งกินอะไรคะกินเค้กอ่ะเขาเป็นจากแอปเปิ้ลฟันยังไม่ขึ้นกับแอปเปิ้ลเลยหรอคะตายแล้วเหงื่อพังพอดีนะอาจารย์นะเออฝรั่งเนี่ยเกิดมากินอะไรคะกินเค้กจึงใช้ละ is a piece of cake โอเคครับis a piece of cake คนไทยเกิดมากินกล้วยแต่ฝรั่งเกิดมากินขนมเค้กขนมเค้กจึงเป็น is a piece of cake โอเคมั้ยมีบ้านไหนที่ลูกเกิดมายัดเค้กเข้าปากบ้าง ไม่มีนะมีใครเอาเค้กปั่นให้เด็กกินมั้ยฮะไม่มีแต่ฝรั่งเกิดมากินนะฮะกินเค้กหรือคนไทยอาจารย์นะเราชอบพูดว่าโอ้เมืองไทยเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากในน้ำเมปลาในน้ำเมข้าวขอยัดเค้กก่อนนะฮะในน้ำมีปลาในนามีข้าวคือคนไทยนะฮะเราเกิดมาพร้อมกับปลาและเกิดมาพร้อมกับข้าวแต่ฝรั่งเขาเลี้ยงปลาไหมฮะและเขาปลูกข้าวไหมฮะไม่ฝรั่งเกิดมาทำอะไรฮะดินแดนที่สมบูรณ์ของฝรั่งฮะนะฮะมันคือดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำผึ้งและนมฮะเพราะเขาเกิดมาเขากินนมและก็กินน้ำผึ้งมันจึงเป็นคำว่า land ฮะอาจารย์นะ land of honey and milk ครับโอเคนะแต่คนไทยเนี่ยในน้ำมีปลาในนาเมข้าวฝรั่งดินแดนแห้งน้ำผึ้งและนมคนไทยเราเกิดมากินน้ำผึ้งไหมฮะไม่กินก็มากินนมไหมฮะนมวัวกินไหมฮะไม่กินแต่ฝรั่งเกิดมาเนี่ยเขาชื่ออันนี้ฮะจึงเป็น land of honey and milk เขียนมาอันนี้คือ proverb ซึ่งข้อสอบม.3ก็ออกเรื่องนี้ข้อสอบม.6ก็ออกเรื่องนี้ม.3ออก2ข้อนะอาจารย์จุดนิดนึงค่ะม.3ออก2ข้อนะฮะออก2ข้อตรงๆม.6ออกปนๆกันกับทุกข้อจะชอบอยู่ใน choice ค่ะโอเคเนาะแต่ถ้าม.3ออกกี่ข้อฮะ2ข้อถามตรงๆค่ะโอเคเนาะอ่ะคนไทยปอกกล้วยเข้าปากแต่ฝรั่งกินเค้กเข้าปากคนไทยในน้ำมีปลาในนามีข้าวแต่ฝรั่งในดินแดนของเขามันมีน้ำผึ้งกับเมนมโอเคนะฮะอาจารย์นะน้องถามต่อค่ะอาจารย์ถ้าคนไทยเนี่ยเราบอกว่านะฮะมันแพงมากของชนิดแพงมากแบบคูณอาจารย์นะตกไทยแล้วเหรอฮะอันนี้ของมันแพงมากแบบคูณเลือดคูณเนื้อคนไทยนะอาจารย์นะคนไทยเนี่ยใช้คำว่าขูดเลือดนะครับขูดเลือดขูดอะไรคะขูดเนื้อคำถามฝรั่งเขาขูดไหมฮะเขาขูดฮะแต่เขาไม่ได้กับเนื้อฮะฝรั่งบอกนะ it costs an arm แป๊บนึงนะเดี๋ยว and อะไรฮะ a leg ฮะฝรั่งขูดแขนขูดขาคนไทยขูดเลือดขูดเนื้อฝรั่งขูดแขนขูดขาเคลียร์ไหมฮะเคลียร์ไหมฮะอันนี้คือสำนวนค่ะโอเคเนาะซึ่งออกข้อสอบม.3 2ข้อโอเคนะโอเคนะอุ๊ยแป๊บนึงนะมันเป็นดับติดๆนะฮะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นอันดับ1ไปละมันเป็นที่จอดมันเป็นที่อะไรฮะมันเป็นตัวพอข้างหลังพอจะมีสายใหม่ไหมฮะขอเปลี่ยนสายได้ไหมเอ่ยมันน่าจะเป็นที่สายครับอันนี้นะครับคนไทยเลยนะคนไทยขูดเลือดขูดเนื้อแต่ฝรั่งขูดแขนขูดขาคนไทยเนี่ยเราบอกว่าเรามีความสุขมากเหมือนอยู่บนสวรรค์ชั้นอะไรคะคนไทยมีความสุขมากเหมือนอยู่บนสวรรค์ชั้น7ถูกไหมแต่ฝรั่งอยู่ชั้นอะไรคะชั้น9เพราะฝรั่งใช้คำอะไรคะ on the cloud 9ค่ะโอเคไหมคะคนไทยส่วนชั้น7ส่วนฝรั่งสวรรค์ชั้น9คนไทยขุดเลือดขุดเนื้อส่วนฝรั่งขุดแขนขุดขาคนไทยปอกกล้วยเข้าปากแต่ฝรั่งกินเค้กเข้าปากคนไทยอะไรฮะจ๊ะนะอีกข้อหนึ่งอะไรนะคนไทยในน้ำมีปลาในนาเมข้าวแต่ฝรั่งดินแดนของเขามันมีน้ำผึ้งและเมหนองคนไทยบอกหิวมากหิวจนกินวัวกินควายได้เลยกินช้างได้เลยแต่ฝรั่งหิวมากค่ะหิวอะไรคะI could eat a horse.
คนไทยหิวจนกินหมาค่ะเพราะเขาเกิดมาเขาไม่เจอช้างอ่ะเขาเจออะไรคะเขาเจอหมาดังนั้นอันนี้สำนวนเปรียบเทียบเนี่ยมันจะแปลตรงตัวไม่ได้โอเคไหมคะโอเคเนาะอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ขอโทษนิดนึงค่ะทุกคนนะคนไทยขุดเลือดขุดเนื้อแต่ฝรั่งขุดแขนขุดดังนั้นจึงเป็นสำนวนคำว่าอะไรคะ it costs an arm and a leg โอเคเนาะคนไทยสวรรค์ชั้น7ส่วนฝรั่งสวรรค์ชั้นจึงเป็นคำว่า on the crowd นาย on the crowd นาย on the crowd นายอันต่อมาคนไทยหิวจนกินช้างแต่ฝรั่งหิวจนกินหมาจึงเป็นคำว่า I ละ I could eat a horse 1 2 3 I could eat a horse คนไทยเกิดมากินกล้วยแต่ฝรั่งเกิดมากินเค้กจึงเป็นคำว่า It's a piece of cake 1 2 3 It's a piece of cake อันต่อมาคนไทยเกิดมาในน้ำมีปลาในนามีข้าวแต่ฝรั่งเกิดมาเขามีน้ำพึ่งและมีนมจึงเป็นคำว่า land of honey and milk โอเคไหมคะอาจารย์ถามต่อค่ะถ้าเกิดว่าสองหูเวลาผ่านไปเร็วๆฝรั่งมีสำนวนค่ะฝรั่งใช้คำว่าอะไรคะคนไทยเวลาผ่านไปเร็วค่ะแต่ฝรั่งบอกเวลาบินไปเร็วค่ะโอเคไหมคนไทยเวลาผ่านไปเร็วแต่ฝรั่งเวลาบินเร็วอ่ะจดนิดนึงนะฮะเวลาอาจจะถามเวลาผ่านไปเร็วอ่ะโอเคฮะแต่ฝรั่งทำนะคะทำฟลายสาเวลาบินไปเร็วโอเคเนาะหรือนะครับคนไทยบอกว่านะฮะคนไทยบอกว่าฟกอะไรฮะจันฮะฟกช้ำดำเขียวอ่ะอันนี้มีสมบูรณ์ค่ะอาจารย์คนไทยฟกช้ำดำเขียวแต่ฝรั่งฟกช้ำดำดำแดงไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แดงอาจารย์คนไทยฟกช้ำดำเขียวแต่ฝรั่งฟกช้ำดำฟ้าค่ะ black and blue ฮะจดเลยค่ะ black and blue แปลว่าฟกช้ำดำเขียวโอเคเนาะคนไทยฟกช้ำดำเขียวแต่ฝรั่งฟกช้ำดำฟ้าโอเคเนาะคนไทยเวลาผ่านเร็วแต่ฝรั่งเวลาบินไปเร็วเดี๋ยวพยักแกะนิดนึงนะฮะฟกช้ำดำเขียวแต่ฝรั่งฟกช้ำดำฝาคนไทยบอกวันนี้ฉันน่ารู้สึกเศร้าค่ะแต่ฝรั่งเขาไม่ใช่รู้สึกเศร้าค่ะฝรั่งใช้รู้สึกเลยคะรู้สึกฟ้าจดเลยนะคะเวลาผ่านไปเร็วฝรั่งก็บอกเวลาบินไปเร็วคนไทยฟกช้ำดำเขียวส่วนฝรั่งฟกช้ำดำฝาคนไทยบอกรู้สึกเศร้าแต่ฝรั่งบอกรู้สึกฝาเขาว่า feel blue ค่ะแต่ว่ารู้สึกเศร้านะครับอ่ะจดกันนะครับอันนี้นอกอันที่เขาเปลี่ยนสายให้นะครับอันนี้คือสำหรับเปรียบเทียบหรืออันนี้ชอบข้อสอบอ่ะคือคำว่านะฮะคือคำว่านะฮะคือคำว่าไม่สบายโอ้รู้สึกเจ็บป่วยค่ะเจ็บป่วยไม่สบายเวลาเขาเจ็บป่วยไม่สบายค่ะฝรั่งจะใช้คำว่า under